สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดอีกแล้ววันอะไรนะลูกวันอาสาฬหะเหรอวันที่16มิถุนา2562สปามีความสุขมากเลยค่ะเข้ามานอนเล่นอยู่ในสวนไม่นอนใต้โซฟาก็นอนในสวนค่ะว่าไงคะสปาสปาแม่อ้อยถ่ายไม่ได้เรื่องสักทีสปาบอกแม่อ้อยสปามีความสุขมากเลยค่ะว่าไงคะแม่อ้อยว่าไงคะแม่อ้อยทำอะไรคะแม่อ้อยถึงสปาไม่คะเนี่ยแม่อ้อยซื้อแผงอันนี้ลงแล้วลูกเบอร์เบอรี่มานี่ลูกดีเซลดีเซลสปาสปานอนอย่างมีความสุขมากเลยสปานอนอย่างมีความสุขมากเลยค่ะแม่ค่ะอยู่กับใบไม้ใบหญ้าค่ะกระดุก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 วิ่งก็วิ่งไม่ได้ฮัลโหลสปาน้อยสปาน้อยของแม่อ้อยดูนั่งใกล้ๆสิสปาสปากับ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 สปาสปาสุดหรอเมื่อกี้เห็นดีเซลวิ่งดูเข้าบ้านไปดีเซลมานี่สิลูกตอนนี้มันมีรถกระบะมาจอดตรงนั้นทำเสียงดังสปาก็เลยจะกลัวนิดนึงไม่เหลือแต่ดีเซลไปตามสปาก่อนนะดีเซลกลัวเสียงคนข้างนอกอะค่ะแม่อ้อยจะถ่ายคลิปก็วิ่งหนีไม่ต้องกลัวลูกเขาอยู่ข้างนอกเขาไม่เข้ามาหนูอันนี้คือกรงแม่อ้อยเข้ามานั่งอยู่ในกรงของดีเซลกับสปาดีเซลไม่ต้องกลัวนะลูกดีเซลอยู่กับแม่อ้อยจริงๆไม่ต้องกลัวนะต้องกลัวลูกเดี๋ยวเขาก็ไปไม่กลัวดีเซลหาทางหนีไม่ชอบเลยใครมาเสียงดังเนี่ยหนูไม่ชอบเลยก็แอบเข้าไปอยู่ใต้ตู้ใต้โต๊ะนั่นแหละเข้าไปนั่งอยู่ใต้นั้นกลัว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 ลูกกลัว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 ไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวดีเซลไม่ต้องกลัวนะเขาอยู่ข้างนอกลูกเขาไม่เข้ามาหรอกดีเซลไม่ชอบเลยเสียงคนเสียงดังๆหรือว่าคนแปลกหน้าเข้ามาที่บ้านดีเซลกลัวไปหมดเดี๋ยวเขาก็ไปลูกเขาเอาของมาลงเป็นไงคะนี่กรงของน้องเหมียวเวลาแม่อ้อยไปทำงานแม่อ้อยก็จะเอาปล่อยให้สปากับดีเซลมาอยู่ตรงนี้น่ะดูนี่แหละโอ้โหนอนอย่างมีความสุขมากออกไปดูเวลาแม่อ้อยไปทำงานแม่อ้อยจะล็อกประตูตรงนี้น้องก็จะอยู่กันข้างในวันนี้แม่อ้อยอยู่บ้านก็เลยพามาดูสปาดินอนอย่างมีความสุขมากเลยเอาคางหนุนกะลามะพร้าวอ่อนแล้วก็อ้อยกินเสร็จที่โยนเอาไว้ในสวนขณะเสร็จพวกผลไม้เปลือกผลไม้ก็อ้อยก็จะโยนเข้าไว้ในสวนพอ
มันก็จะเป็นปุ๋ยเนี่ยถ้าตอนวันก่อนป้าเล็กให้ต้นตะไคร้มาปลูกไว้นะเวลามันอยู่กับดินมันก็จะเป็นปุ๋ยเนี่ยขุดลงไปเจอไส้เดือนเยอะแยะเนาะหาวอดหาวอดว่ายังไงคะรับเล็บต้องค่อยตัดเล็บให้พวกเขาอยู่อะค่ะเวลาอุ้มเขาก็จะไม่แต่เขาไม่เคยข่วนป้าอ้อยนะแต่เวลาเขาสู้กันอะป้าอ้อยก็ไม่อยากให้เขาแบบใช้เล็บจิกกันเขาเล่นกันแต่ว่ากลัวว่าเล็บมันจะไปโดนเข้าอ้อต้นนี้ป้าอ้อยรู้เลยนะต้นอะไรที่ได้นะต้นชะมวงต้นชะมวงเอาใบไปให้น้องที่ทำงานเขาดูเขาบอกว่าต้นชะมวงค่ะโอเคค่ะแล้วป้าอ้อยจะโพสต์ให้ดูชีวิตน่ารักน่ารักของครอบครัวป้าอ้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ